แพทย์และพยาบาลถือว่าเป็นอาชีพที่ทำงานค่อนข้างหนักมากนะคะอย่างกรณีของหมอมีนเองเนี่ยก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่ขับรถยนต์หลังจากที่ควงเวรติดต่อกันถึง4เวร4กะด้วยกันค่ะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นเหตุสลดใจค่ะหลังจากที่แพทย์หญิงยานิสาสืบเชียงหรือหมอมีนแพทย์อินเทิร์นปี1ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสช่วงเย็น23มิถุนายนและเสียชีวิตเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์นี้บุคลากรในวงการการแพทย์เองได้ออกมาไว้อาลัยกับการเสียชีวิตของคุณหมอมีนแล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะว่าคุณหมอมีนซึ่งเป็นแพทย์จบใหม่หรือว่าหมออินเทิร์นเนี่ยต้องเข้าเวรควบกะติดต่อกันถึง4กะจนทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียหรือไม่4กะก็เช้าบ่ายเย็นค่ำแล้วก็เช้าอีกวันนึงวันถัดมาอีกนะคะเรียกได้ว่าต่อเนื่องแล้วเขาบอกว่าเวลาควงเวรแบบเนี้ยเวลานอนมันจะไม่ค่อยมีค่ะต้องใช้คำว่างีบแล้วงีบทีก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 นาทีก็ต้องตื่นมาแล้วก็คือถ้าดึกๆไม่มีคนไข้เนี่ยคุณหมอก็จะได้งีบใช่แล้วงีบเป็นหลัก10นาทีเท่านั้นเองอะนะคะร่างกายอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอออกเวรออกกะมาแล้วก็ต้องมาขับรถแบบนี้ใช่สาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นล่าสุดวันนี้ค่ะเราได้เดินทางไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามเป็นสถานที่จัดงานศพของหมอมีนมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อของหมอมีนเองเนี่ยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเล่าให้เราฟังว่าคุณหมอมีนนั้นเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้เป็นแพทย์อินเทิร์นปี1ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งลงเวรค่ะก็ตั้งใจว่าจะขับรถไปดูสถานที่2แห่งด้วยกันก็คือที่โรงพยาบาลสถานพระบรมีกับโรงพยาบาลหนองปลือเนื่องจากว่าหมอมีนเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นแพทย์อินเทิร์นปี2ของโรงพยาบาล1ใน2แห่งนี้ก็คือจะไปดูกำลังจะไปเลือกจะไปดูแต่ปรากฏว่าก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งโรงพยาบาลทั้ง2แห่งเนี่ยห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ100กิโลเมตรนะคะครับคุณพ่อยังบอกด้วยนะคะว่าคุณหมอมีนเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานมากบางครั้งเข้าเวรติดต่อกันจนไม่ได้กลับบ้านอ่ะแล้วในวันเกิดเหตุก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอมีนเนี่ยควงเวร4กะต่อเนื่องกันจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะพ่ออยากฝากไปถึงผู้บริหารไม่ใช่ผู้บริหารโรงพยาบาลนะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลจัดการเรื่องตารางเวรการทำงานของคุณหมอทุกคนให้มีความเหมาะสมหน่อยค่ะส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาวพ่อบอกว่าน่าจะมาจากความไม่ชำนาญเส้นทางมากกว่าค่ะจริงๆแล้วผมว่าอยากฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับในกรณีที่ให้หันกลับมามองในส่วนของแพทย์อินเทอร์หรือนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะเข้าไปเป็นแพทย์นะครับในกรณีนี้ก็อยากจะให้กลับมาดูแลนะครับอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของการปฏิบัติงานการรับเวรเกินไหมนะถ้าดูแล้วไม่ไหวเนี่ยนะครับก็น่าจะพักนะครับแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติงานก็อยากให้คณะอาจารย์คณะผู้บริหารนะครับเข้ามาดูแลนะครับในเรื่องของระยะเวลาการทำงานด้วยนะครับก็ซึ่งไม่น่าจะทำงานเกินตามที่ร่างกายของคนเรานะครับจะทำได้นะครับคือเหตุการณ์นี้มี2ประเด็นเรื่องของประเด็นการทำงานควงกะจนร่างกายไม่ได้พักผ่อนกับประเด็นเรื่องของจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกว่ามันเป็นเส้นทางนอกเมืองกาญนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ช่วงลงเนินเราต้องเลี้ยวพอดีถ้าใครไม่ชำนาญเส้นทางไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่รู้อาจจะไม่ทันลดความเร็วแล้วชาวบ้านบอกเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงๆครับนะจุดนี้ก็สะท้อนไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมทางเลขาธิการแพทยสภาบอกว่าแพทยสภาเนี่ยควรจะจำกัดเวลาการทำงานของแพทย์ไม่ให้เกินสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเพื่อป้องกันปัญหาแพทย์ทำงานโหลดเกินเวลาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกได้นะคะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอมีนด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งจะทำงานได้เพียงแค่23วันไม่ถึง1เดือนเลยนะครับเรียนหมอมาตั้ง6ปีนะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับ